คลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำเส้นโค้งๆนะครับในตัวโปรแกรม Final Cut กันนะครับสวัสดีครับผมพีชจากพีช Channel นะครับคือคลิปทุกคลิปที่ผมทำเนี่ยผมทำขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเหมือนคล้ายๆคนมาถามหรือว่ามีอินสปายอะไรบางอย่างนะที่ผมทำขึ้นมาเนาะคลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือเมื่อคืนแล้วกันนะผมเนี่ยได้ไปดูในเพจ Facebook นะครับซึ่งเป็นเพจอันนี้นะของฝรั่งนะครับชื่อกลุ่มว่า Final Cut Pro 10 User Group นะครับทีเนี้ยมันก็จะมีคนเนี่ยครับโจโน่เนี่ยเขาก็โพสต์ว่ามีใครรู้วิธีการทำไอตัว Short Tracer Effect อันนี้หรือเปล่านะครับซึ่งไอ Short Tracer Effect เนี่ยมันก็คือเหมือนตีก๊อปไปแล้วก็เป็นเหมือนเส้นของโค้งๆ ของลูกอะไรเงี้ยเป็นทิศทางไปอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะลองทำดูใน Final Cut เนาะแต่ว่าพอลองทำดูแล้วเนี่ยจริงๆก็รู้อยู่แล้วแหละข้อจำกัดของ Final Cut เนี่ยมันก็คือมันไม่สามารถวาดพวกอะไรก็ตามขึ้นมาได้ประมาณนี้แหละผมว่ามันก็อาจจะเป็นกับดักแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่กับดักหรอกเพราะว่าผมมองว่าเขาคนเขียนโปรแกรมเนี่ยเขาน่าจะเขียนมาเพื่อโปรแกรมเนี้ยเพื่อไว้ตัดอย่างเดียวแล้วก็อีกโปรแกรมนึงก็คือตัว Motion เนี่ยเอาไว้ทำพวกเส้นพวกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเขาคิดว่าเขาน่าจะอยากจะให้เราซื้อเป็นแพ็กเกจแล้วก็ใช้ร่วมกันอะไรเงี้ยนะก็อาจจะไม่ใช่กับดักหรอกแต่เป็นเหมือนกลยุทธ์อะไรของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าผมดูแล้วอัปเดตมากี่เวอร์ชันเนี่ยเขาก็ไม่ได้แอดตัวคล้ายๆว่าตัววาดเขียนอะไรเงี้ยลงมาในตัว Final Cut เลยนะครับซึ่งต่างกับตัว Premiere Pro นะ Premiere Pro เนี่ยมันก็จะมีแบบว่าสามารถวาดเขียนนู่นนี่ได้นะครับผมก็เลยมองว่ามันก็เป็นข้อด้อยละกันเนาะของตัว Final Cut เองอันนึงนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดใครมีตัว Motion เนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะว่า Motion เนี่ยมันก็มีเครื่องมือที่มันแบบว่าสามารถวาดอะไรพวกนี้ได้ขึ้นมาเลยนะคือมันเป็นเครื่องมือพื้นฐานของมันเองสามารถวาดได้เลยวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการที่เราสามารถวาดเส้นโค้งๆเนี่ยใน Final Cut นะครับแต่ว่าผมจะทำตัวเป็นตัวปลั๊กอินออกมาโดยใช้ตัว Motion ซึ่งวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับก็มีทั้ง Motion แล้วก็ทั้งตัว Final Cut งั้นก็ไปชมกันเลยครับผมโอเคครับมาที่หน้าจอนะแล้วก็มาดูตรงใน Final Cut กันเลยนะตัวที่ผมทำขึ้นมานะชื่อว่า Curve อันนี้นะคือตอนแรกผมก็พยายามลองทำในตัว Motion นะเนี่ยก็มันก็ทำง่ายๆเนาะก็คือสร้างการเคลื่อนไหวใส่ Keyframe อะไรให้มันนะครับมันก็เคลื่อนได้นะถ้าเกิดเราจะมาทำในตัว Final Cut เนี่ยมันก็ไม่มีเครื่องมือนะเนี่ยผมได้ลองทำเป็นตัวเครื่องมือขึ้นมาอันนึงนะครับก็เป็นอย่างนี้นะเป็นเส้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวลากมาวางข้างๆแล้วกันอันนี้นะเห็นไหมครับนี่สามารถวาดโค้งๆอย่างนี้ได้เลยนะแล้วก็แค่ปรับคอนโทรลพอยต์ให้มันนะครับก็มาปรับแต่งสีได้ประมาณนี้นะเดี๋ยววันนี้จะสอนวิธีการทำโอเคครับถ้าเป็นคลิปก๊อปนะครับผมโหลดคลิปฟรีมาจาก Pixel นะครับก็คือคลิปอันนี้นะเราก็สามารถเอาไอตัวเคิร์ฟอันนี้มาใช้ได้เลยนะเห็นนะก็คือก็ลากโทษนะก็ลากเคิร์ฟมาจากไทเทิลนะครับแล้วก็มาวางไว้บนตรงนี้นะทีนี้ก็ปรับจุดจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้จุดสุดท้ายอยู่ตรงเสาเนาะก็คือสามารถเอาไปอะแดปกันได้นะโอเคแต่เดี๋ยววิธีการนะเดี๋ยวผมจะมาสอนทีหลังอีกทีแล้วกันโอเคแต่วันนี้เนี่ยก็ตั้งใจแล้วว่าอยากจะมาสอนวิธีการใช้ Motion เล็กๆน้อยๆนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่โปรแกรม Motion นะครับผมจะคลิกขวาแล้วก็ Open in Motion นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าที่ผมทำไงเนาะคือใน Motion นะคือให้เราคิดว่าจริงๆมันก็คล้าย After Effect นั่นแหละนะครับก็อันนี้นะให้เราคิดว่าเราอยากจะวาดเส้นโค้งเนี่ยนะเราก็ใช้ไอตัวเครื่องมืออันนี้นะครับอ่านไม่ออก Bezier นะครับตัวนี้นะเป็นตัววาดนะครับซึ่งเราก็สามารถวาดอย่างนี้ได้เลยปึ้งเนี่ยนะมันก็เป็นเครื่องมือที่เหมือนเครื่องมือปกตินั่นแหละนะครับเนี่ยก็เป็นการวาดเส้นโค้งนะครับมันก็จะมีจุดคอนโทรลพอยต์ของมันนะครับประมาณนี้นะแต่ทีนี้เนี่ยผมเองก็คือจะใช้วิธีการคือถ้าวาดในโมชันนะมันก็ง่ายเนาะมันก็แค่วาดปึ๊บไปเลยนะแล้วก็จริงๆวิธีง่ายสุดเนี่ยก็คือถ้าเอามาทำคลิปนั้นนะมาทำในโมชันเนี่ยมันก็แค่วางจุดๆๆลากๆแค่เนี้ยมันก็จบเลยนะครับ
ซึ่งผมว่าถ้าทำในโมชั่นเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายเนาะไอคลิปที่แบบว่าที่ฝรั่งเขาถามเนาะตีลูกให้มันโค้งๆอะไรเงี้ยทำไงแต่ถ้าพอเราอยากจะเอาไปทำใน Final Cut เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบมันก็ยากนิดนึงเพราะว่าเราวาดไม่ได้เนาะเราก็เลยอย่างที่ผมทำเนี่ยผมก็พยายามหาวิธีแล้วกันเนาะก็คือกำหนดจุดขึ้นมา3จุดเนี่ยให้มันเป็นเหมือนคล้ายๆวาดเส้นโค้งขึ้นมาจากตัวจากคล้ายๆจากตัวจุดที่เรามาร์คไว้ประมาณนี้นะก็คืออันนี้นะหลักๆเลยก็คือขั้นแรกเนี่ยก็ต้องมาสร้างตัววงกลมไม่ใช่วงกลมครับเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับเป็นจุดมาร์คพอยต์นะครับขึ้นมา3จุดก่อนนะครับทีนี้ก็เราก็เอาไอ้ตัว color solid นะครับ color solid เนี่ยถ้าผมเปิดให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นอันนี้นะก็คือเป็นแถบสีน้ำเงินอันนี้แหละนะครับนี่เลยเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสีน้ำเงินอันนี้นะครับแต่ว่าผมมาลด opacity ลงนะให้มันมองไม่เห็นเฉยๆนะครับแล้วก็กำหนด point ตรงกลางเนี่ยเอามาลิงก์นะเอามาลิงก์กันกับจุดไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวรูป3รูปเซอร์เคิลของเราแต่ว่าเราก็ไม่ได้เปิดให้เห็นเซอร์เคิลอันนี้นะพูดแล้วก็จะงงๆนะก็คือสร้างจุดมาขึ้นมา3จุดก่อนโดยใช้รูปนะครับผมใช้รูปขึ้นมา3อันเนี่ยก็คือเป็นจุด3จุดทีนี้ก็สร้าง color solid ออกมาอันนึงนะครับแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์สร้างขึ้นมา3อันโดยที่ให้ฟิลเตอร์เนี่ย3อันนี้นะมันมาลิงก์คือเราไปเลือกฟิลเตอร์ที่มันสามารถปรับซ้ายปรับขวาแกน x แกน y ได้นะครับเนี่ยเอามาเพื่อเราจะดึงค่าแกน x แกน y อันเนี้ยเอามาใช้คอนโทรลจุดของตัวไอตัววงกลมอันเนี้ยประมาณนี้นะคือถ้าใครทำ After Effects มาเป็นมาแล้วเนี่ยคือฟังเรื่องพวกนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องง่ายๆเนาะแต่ถ้าใครแบบว่ายังไม่เคยใช้เลยเนี่ยมันก็จะงงๆนิดนึงนะครับประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็ขั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือใช้คำสั่งก็คือให้ไอตัวเบซิเออร์ที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยมันมาแท็กกับไอตัวนี้นะตัวเซอร์เคิลของเราอีกทีนึงเพราะว่าตัวในตัวโมชั่นเนี่ยมันคล้ายๆว่าไอตัวคำสั่งเนี่ยมันค่อนข้างมีข้อจำกัดอยู่เช่นเนี่ยซอร์สออบเจกต์เนี่ยคือถ้าเราไปเลือกเป็นซอร์สออบเจกต์เป็นมันต้องเป็นออบเจกต์นึกออกไหมฮะมันจะเป็นพวกฟิลเตอร์อะไรที่เรากำหนดแกน x แกน y อย่างเงี้ยมันไม่ได้ทีนี้ผมก็เลยต้องใช้วิธีว่าสร้าง solid ขึ้นมาแล้วใส่ฟิลเตอร์เพื่อให้ไอตัววงกลมรูปของเราเนี่ยไปดึงค่าของตัวแกน x แกน y อันนี้มานะครับทีนี้ให้ไอตัว bezier เนี่ยมาแท็กตัวไอวงกลมรูปของเราเนี่ยซ้ำอีกทีนึงแล้วเราค่อยปิดเฟรมที่มันเป็นวงกลมออกประมาณนี้นะฮะเพื่อให้คล้ายๆว่าเพื่อให้มองไม่เห็นวงกลมนะให้เห็นแค่เส้นประมาณนี้ฟังแล้วจะงงๆไหมเนี่ยโอเคงั้นไม่เป็นไรเอาเป็นว่าไปลองเรียบเรียงความคิดนิดนึงแล้วก็ลองทำดูแล้วกันผมจะทำให้ดูนะคือผมจะสร้างขึ้นมาเป็นตัวไตเติลอันใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะว่าวิธีการทำแต่ละขั้นตอนแต่ละสเต็ปเนี่ยทำกันยังไงนะครับไม่รู้เพื่อนๆ เป็นกันหรือเปล่านะครับเวลาเปิดโมชั่นขึ้นมาเนี่ยมันสร้าง create new เนี่ยค่อนข้างนานอ่ะโอเคมันมาแล้วนะก็เนี่ยนะครับผมก็ขอเลือกเป็น Final Cut Title นะครับแล้วก็เลือกเอา Full HD ไปแล้วกันเนาะทีนี้กด Open กันไปเลยนะอันนี้นะเราก็จะได้ตัวไฟล์ใหม่ของ Motion นะครับผมก็อันนี้นะมันก็จะมีกรุ๊ปอันแรกขึ้นมาให้นะเราไม่ต้องสนใจปิดมันไปเลยก็ได้หรือจะลบทิ้งไปเลยก็ได้นะครับทีนี้นะครับก็ให้มาตรงนี้ก่อนนะเราก็ต้องมาเตรียมภาพไว้ก่อนนะครับคือผมเนี่ยก็ได้ทำเป็นรูปวงกลมเล็กๆไว้แล้วนะเนี่ยนะก็คือเป็นวงกลมอย่างเงี้ยอันเล็กๆนะครับทีนี้เราก็ลากไอ้วงกลมเนี้ยมาใส่เลยตึ้งโอเคทีนี้พอเราได้วงกลมมาอยู่ในนี้นะครับเราก็ให้มากดที่ คำว่า inspector นะครับไอ้2อันนี้เนี่ยก็คือ library เนี่ยมันจะเป็นแหล่งรวบรวมนะครับสิ่งของของเรานะครับแต่ว่าไอ้ inspector เนี่ยก็คือเหมือนเป็น preference ของตัว object ที่เรา select ในแถบตรงนี้นะประมาณนี้นะก็ให้เรามาคลิกตรงนี้นะ
คลิกเลือกที่ Circle นี้นะให้เราสังเกตมันไฮไลท์อยู่ตรงนี้ทีนี้กดที่ Property นะครับแล้วก็อ๋ออันนี้มันอยู่ที่0อยู่แล้วนะก็จริงก็รีเซ็ตพารามิเตอร์มันนะเพื่อให้มันเป็นอยู่ที่0พอดีเป๊ะประมาณนี้นะอันนี้อันที่1แล้วเนาะทีนี้ให้เรามาสร้างนี่นะตรงนี้นะตัวเจเนเรเตอร์ขึ้นมาอันหนึ่งนะก็เจเนเรเตอร์เนาะแล้วก็มาเลือกเป็น Color Solid นะครับโอ้นี่โอ้โอเคโอ้นี่โอเคตรงนี้นะมันก็จะเป็นสีน้ำเงินงี้เนาะถ้าแสบตาเราก็มาเลื่อนปิดตรงนี้นะคลิกมาคลิกที่มันนะแล้วก็คลิกมาแถบ Property นะครับมาตรง Opacity นะครับเลื่อนไปนะปิดไปเลยก็ได้ให้มันเป็น0นะครับทีนี้นะครับใส่ฟิลเตอร์ให้มันนะฟิลเตอร์นะครับเรามาคลิกที่ฟิลเตอร์อันนี้นะครับก็คือมันก็ยังไม่มีอะไรเนาะเราจะมาใส่ฟิลเตอร์ให้มันเพื่อที่จะบังคับคอนโทรลแกน X แกน Y ของมันนะไม่ได้ต้องการจะปรับอะไรมันนะครับแค่แบบอยากจะดูดข้อมูลแกน X แกน Y มาให้ไอตัว Circle เนี่ยมันมาจับ tagging แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ให้เรามาที่ตรงนี้นะคือต้องไปเลือกฟิลเตอร์อันที่มันมีทั้งแกน X แกน Y แล้วก็มีปุ่มที่เลือกให้มันคล้ายๆว่าไปปรับใน Final Cut ได้ประมาณนี้ซึ่งผมไปวิจัยมาแล้วนะจริงๆมันมีหลายตัวนะก็คือตัวที่ใช้ได้นะ eBackhole เนี่ยใช้ได้เนี่ยเราลองมาคลิกดูเนี่ยถ้าเกิดมันมีการดูดดึ๊บๆอะไรเงี้ยนะมันก็น่าจะมีคล้ายๆว่ามีแกน X แกน Y แล้วก็มีจุดเซนเตอร์มันประมาณนี้นะเราก็ลากมาใส่หรือไม่ก็กด apply ตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันโอเคผมใส่อันนี้นะมันก็ชื่อว่า backhole นะครับทีนี้ก็กลับมาคลิกที่ inspector นะครับมาปรับแต่ง backhole เรานิดนึงนะเห็นไหมครับตัว backhole เนี่ยพอเราคลิกที่ solid เนาะแล้วก็มาคลิกที่ filter เนี่ยมันก็จะมี backhole ขึ้นมาเนาะคุณ backhole อันนี้เนี่ยก็มันก็จะปรับ center ได้นะครับอันนี้เนาะผมลืมบอกไปคือถ้าของใครเปิด motion ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันขึ้นเป็นแดงๆเนาะแดงๆเงี้ยเนี่ยให้เพื่อนๆมาติ๊กตรงนี้ออกนะมันเป็นปุ่มเรคคอร์ดของมันนะเราก็ไม่ต้องเรคคอร์ดมันเนาะติ๊กออกแล้วกันเอาเป็นว่าติ๊กออกนะมันก็แก้ค่าได้นะครับทีนี้เรามาปรับแกน X แกน Y มันเนาะก็คือเอาเซนเตอร์เนี่ยเราจะให้เป็นลบ400สมมุตินะตัว amount มันเนี่ยก็ปรับเป็น0ไป mix ก็ปรับเป็น0ให้หมดเลยนะครับก็คือเราจะเอาแค่แกน X แกน Y ของมันอย่างเดียวนะครับทีนี้เราก็ได้ backhole ขึ้นมาอันนึงแล้วเนาะผมก็จะขอเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นว่า1นะครับก็คือเป็น point ที่1นะครับทีนี้วิธีการจะให้ตัว circle ของเราเนาะมันมาจับกับไอตัวแกน x แกน y เนี่ยก็ให้ใช้วิธีการอย่างนี้นะเรามาคลิกที่ circle นี้เนาะแล้วก็มาที่ behavior อันนี้มันยังโล่งๆเนาะมาที่ library นี้นะแล้วก็มาที่ behavior ตรงนี้นะทีนี้ให้เราแถบ search เนี่ยให้เรามาเซิร์ชคำว่าลิงก์นะครับ link นะลิงก์เพื่อที่จะลิงก์แกน x แกน y นะเข้ามาประมาณนี้นะก็ลากลิงก์เนี่ยนะมาใส่ที่คุณ circle อันนี้นะปึ้ง circle นี้เราก็ตั้งชื่อมันใหม่ก็ได้นะเป็น circle 1นะครับเพราะว่าเราจะทำ circle ถึง3อันเนาะรอบนี้นะโอเคพอคุณลิงก์มาแล้วเนาะกลับมาแถบ inspector ของเรานะครับเสร็จแล้วนะก็มันก็จะบอกว่าให้เราลิงก์เนี่ยนะมาติ๊กเปิดมันนะลิงก์ source object เนี่ยเป็นอะไรนะครับก็ให้เราเลือกเป็นนี่นะเป็นคุณ color solid นะโอเคนะเสร็จแล้วก็ตรง parameter เนี่ยมันจะยังเลือกไม่ได้เนาะให้เรามา apply to ก่อนนะเลือก apply to ทีนี้เลือกตามผมไปเลยก็ได้ property transform position นะครับให้เลือกเป็นแกน x ก่อนนะเสร็จแล้วนะ source parameter มันจะคลิกได้แล้วทีนี้ให้เรามาเลือกเป็น filter นะครับ filter 1ก็คือไอ้ backhole ที่เราเปลี่ยนชื่อเป็น1เนี่ยแหละนะ filter 1 center แล้วก็เลือกแกน x ไปเห็นไหมครับเมื่อกี้มันอยู่ตรงกลางแล้วมันเด้งไปทางนู้นแล้วทีนี้ให้มาปรับ offset มันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มัน tracking เนี่ยมันจะ tagging เป็นภาพใหญ่นะทีนี้จุดมัน offset มันจะเลื่อนนะครับ
ผมก็ใส่เป็นลบ 0.5 นะครับลบ .5 นะใส่ตามไปได้เลยนะครับทีนี้นะมันก็จะกลายเป็นค่าที่เหมือนเป็นความเป็นจริงละทีนี้เราลองมาเทสกันก่อนนะมาเลื่อนที่ก็คือเราดูดค่าของไอตัวเซอร์เคิลเนี่ยมาจากตัว Color Solid Filter 1นี้ใช่ไหมครับถ้าเราเลื่อนเซนเตอร์มันจากลบ400เนี่ยเห็นไหมครับไอตัวกลมๆเนี่ยมันก็เลื่อนตามละโอเคทีเนี้ยพอลิงก์แกน x แล้วเนี่ยเราก็ให้มาใส่ลิงก์แกน y ด้วยนะครับก็คือลากลิงก์เนี่ยมาใส่ในเซอร์เคิลอันนี้นะอันนี้ผมขอเปลี่ยนชื่อเป็นลิงก์ x นะอันนี้ก็ขอเป็นลิงก์ y นะครับแล้วเราก็มาปรับค่ามันนะครับก็คือเข้ามาตรงนึงนี้เนาะตรงลิงก์ y ตรงเนี้ยติ๊กเปิดมันแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือเลือกนะครับเป็น solid เนี่ยครับลากมาวางตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็คือดึงไอ้โซล color solid เนี่ยมาวางนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะเป็น position อันนี้เนาะก็เป็นแกน y นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะเป็น filter ก็คือ source มันนะครับให้เป็นแกน y นะครับเดี๋ยวลืมมาปรับ offset ตรงนี้ด้วยลบ -5 นะครับปึ้งเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้ละมันก็จะอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่ประมาณนี้นะเสร็จแล้วยังเนี่ยเสร็จแล้วหลายทีแล้วนะโอเคเราลองมาเทสอีกครั้งนึงนะมาปรับแกน y ตรงนี้มันก็เคลื่อนได้แล้วเห็นไหมครับโอเคนะครับทีนี้นะก็คือซอสของเราเนี่ยมันจะเป็นจาก color solid เนาะเราก็ทำการ copy ไอ้ filter อันนี้นะมาไฮไลท์ตรงนี้คลิกขวาแล้วก็ duplicate มันแล้วก็ duplicate ซ้ำทีนี้นะครับเปลี่ยนชื่อมันเป็นเบอร์2แล้วก็เป็นปุ่มเบอร์3นะครับโอเคเราก็มาปรับค่ามันเนาะเบอร์2เนี่ยก็คือให้จุดมันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันแค่นั้นเองนะครับก็คือเบอร์2เนี่ยผมก็จะให้เป็นจุดที่มันอยู่ข้างบนนะครับก็ต้องมาปรับแกน y มันนะแกน x เนี่ยอาจจะให้เป็น0นะครับแกน y เนี่ยให้มันเป็น400ขึ้นบนมันจะอยู่ข้างบนอย่างนี้นะทีนี้คูณเบอร์3เนี่ยก็เอาเป็นแกน x เป็น400นะครับลองดูนะปุ่มมันเนี่ยมันก็จะไปอยู่ตรงนู้นละโอเคทีนี้เราก็เหลือขั้นตอนการลิงก์เนาะก็เราก็มาสร้างตัวเซอร์เคิลขึ้นมาอีก2อันนะครับแล้วก็ลิงก์เข้ากับเบอร์2กับเบอร์3แค่นั้นเองครับก็ดูพิเคทอย่างนี้เลยนะตึ้งคลิกขวาที่เซอร์เคิลอันนี้แหละนะมันก็จะมีลิงก์ x ลิงก์ y เนี่ยโผล่ขึ้นมาให้เราด้วยนะครับแต่ว่ามันจะมีเซอร์เคิลขึ้นมา3อันละเราก็มาเพื่อกันบึนนะเราก็เอามาแก้ตรงนี้นะเป็น2 3อย่างงี้เนาะทีนี้ให้เราตั้งสตินิดนึงนะตอนนี้มันก็จะเริ่มงงแล้วนะครับเบอร์1เนี่ยนะเราเรียบร้อยไปแล้วเรากดยุบมันไว้ก่อนนะครับเหลือเบอร์2นะครับเบอร์2เนี่ยก็คือลิงก์แกน x ของคุณเบอร์2นะครับซอสของเราก็คือ color solid เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าให้มาแก้ตรงนี้นะซอสพารามิเตอร์อันนี้เนาะให้เรามาเลือกฟิลเตอร์เป็นคุณเบอร์2แต่เป็นแกน x offset เนี่ยไม่ต้องไปปรับแล้วนะครับเพราะว่าเราปรับเรียบร้อยอย่างอย่างมาแก้เหมือนกันเนาะก็ลบ 0.5 โอเคพอดีจอมันบังเดี๋ยวขอเลื่อนนิดนะโอเคทีนี้นะครับก็มาทำที่แกน y ด้วยนะครับแกน y ก็มาเลือกเป็นฟิลเตอร์คูณเบอร์2นะครับเลือกเป็นแกน y แล้วก็มาปรับ offset เป็น .5 นะครับลบ .5 โอเคเห็นไหมครับจุดมันก็จะลอยขึ้นไปข้างบนละทีนี้นะครับมาคูณเบอร์3นะครับเบอร์3นี่ก็เอาเหมือนกันเนาะก็มาปรับตรงนี้นะเปลี่ยนแกน y นะครับเป็นฟิลเตอร์เป็นคูณเบอร์3เลือกแกน y ลดออฟเซตมาหน่อยลบ -5 ตรงนี้เหมือนกันนะฟิลเตอร์คูณเบอร์3นะครับแกน x เนาะตึ้งแล้วก็ออฟเซตเป็นลบ -5 โอเคเนี่ยครับก็จะได้3แก๊ง3วงกลมนะครับขึ้นมาแล้ว
ซึ่งเราสามารถเข้าไปปรับ adjust ในตัว color solid ตรงนี้ได้นี่นะเห็นไหมครับเลื่อนเลื่อนตึ้งตึ้งตึ้งก็คือเบอร์3ก็คือจุดอันนั้นนะโอเคอันนี้ก็คือขั้นเตรียมการเนาะคือทำอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถไป edit ในตัว final cut ได้ก็คือมันก็จะมีไอตัวตรงนี้นะเนี่ยนะ color solid ผมลืมบอกไปนะครับฟิลเตอร์ทุกตัวนะต้องมากด Public OSC อันนี้นะครับทุกอันเลยนะครับเพื่อให้ไปใน Final Cut เนี่ยสามารถเอาเมาส์เลื่อนได้นะครับถ้าเกิดเราไม่กด Public ไปเนี่ยมันพอไปใน Final Cut นะมันก็จะเป็นวงกลมทื่อๆ3อันอยู่อย่างเงี้ยไม่ขยับคือเราไม่สามารถไป Adjust ใน Final Cut ได้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมมาติ๊กกันนะโอเคเดี๋ยวนะเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการทำตัวให้เอา3จุดเนี้ยมาแทร็กกับตัวเบเซียร์นะครับเราก็ทำการนี่นะวาดนะครับก็มาคลิกตรงนี้นะเบเซียร์เราก็ลองลากนี่เลยนะทำเป็นโค้งๆไปสามจุดนี้นะทีนี้นะครับให้เรามาตรงนี้นะพอเราได้เบเซียร์อันนี้มานะคือถ้ามันยังไม่ขึ้นนะเราก็แค่มาคลิกแถวๆนี้นะเปลี่ยนเลเยอร์นะครับมันก็จะสร้างเบเซียร์ขึ้นมานะทีนี้ให้เรามาจิ้มที่เบเซียร์เนาะอ่ะมันก็ยังไม่มีอะไรในตัว behavior มานะครับให้เรามาที่ library นะแล้วก็มากดตรง behavior มันอันนี้แหละนะให้เรามาแถบ search อันนี้นะครับแล้วกดพิมพ์ว่า track นะครับอันนี้ tagging อันนี้ tag point นะก็ลาก tag point นะครับมาใส่ในเบเซียร์นะครับทีนี้ก็มาทำการลิงก์มันนะครับก็มาคลิกที่อินสเปกเตอร์นะครับทีนี้นะครับมันก็จะเลือกนะครับให้เลือกเนาะว่าจะแท็กอะไรเนาะอ่ะเราก็เลือกเป็นอันนี้ก่อนนะแล้วก็เลือกเอาเซอร์เคิล1ของเรานะไม่โทษนะครับคลิกที่เบเซียร์ใหม่นะครับมาที่เบฮาวิเออร์อันนี้นะทีนี้ให้เราเอาเมาส์นะมาดรากเซอร์เคิล1ก่อนนะอ่ะลากมาใส่นี่นะมันก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่า Circle 1แล้วเมื่อกี้มันขึ้น Circle 3ให้เนาะมันเป็นออโต้ของมันก็คือทำอันไหนเสร็จมันก็จะลิงก์ให้ออโต้ประมาณนี้แต่เรายังทำไม่เสร็จเนาะก็เอา Circle 1มาใส่นะครับทีนี้ก็ตรงแท็บ Transform อันนี้นะครับให้เลือกเป็น Attach to Source นะครับเลือกตามผมไปเลยก็ได้นะมันก็จะบังคับนะว่าให้เนี่ยมันจะมีแท็ก1 2 3นะครับให้เราคือจะเลือกว่าจะแท็กปุ่มไหนมันเนี้ยมันจะมีจุด3จุดของไอตัวเบเซียร์เมื่อกี้เนาะเราคลิกซ้ายบนแล้วก็ขวาแล้วนะเราก็คือจุด1เนี่ยเราก็ให้แท็กกับจุด1นะครับเนี่ยก็เลือกแท็กนี้มาทีนี้ให้มารีเซ็ตค่าตรงนี้นะครับรีเซ็ตพารามิเตอร์เป็น0นะครับมันก็จะไปเลือกที่เซ็นเตอร์พอดีนะครับของวงกลมนะครับประมาณนี้นะเราไฮมันไปก่อนนะครับทีนี้นะครับให้ทำการ copy ไอ้เจ้า tag point อันนี้นะแล้วก็กด duplicate แล้วกันเนาะduplicate ไปเลยก็ได้ทำซ้ำขึ้นมา3เป็น3อันนะแล้วก็แก้ชื่อให้มันแบบรู้เรื่องนะก็คือ1 tag point คุณเบอร์2อันนี้นะตรงนี้ก็ tag point คุณเบอร์3อ่ะทีนี้ก็ค่อยๆแก้นะเราก็ตั้งสติใหม่แท็กพอยต์เบอร์2นะครับก็ลากเซอร์เคิล2มาวางตึ้งคือผมลองทำแล้วตอนแรกผมก็สงสัยว่ามันจะลากไอ้ตรงฟิลเตอร์มาใส่เนี่ยมันไม่ยอมนะมันขอให้เป็นอ็อบเจกต์ประมาณนี้นะก็เลยต้องมาทำวุ่นวายนะหลายขั้นตอนนิดนึงโอเคงั้นมาต่อนะทีนี้ก็เลือกตรงนี้นะเป็น add tag source มันเลือกอยู่แล้วนะครับทีนี้ให้มาเปลี่ยนตรงนี้นะให้มาแท็กเป็นคุณเบอร์2แท็ก2แทนนะครับแล้วก็ทำซ้ำนะก็คือแท็กคุณเบอร์3เนี่ยเราก็มาติ๊กเลือกเป็นเบอร์3เนาะแล้วก็เซอร์เคิลเนี่ยมันเลือกเป็น3ให้อยู่แล้วนะครับโอเคอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับตรงแท็กเนี่ยให้เรามารีเซ็ตมันทุกครั้งนะเนี่ยรีเซ็ตพารามิเตอร์นี่อันนี้ก็เหมือนกันนะคุณเบอร์2เนี่ยโชว์ออกมานะแล้วก็รีเซ็ตพารามิเตอร์นะครับตึ้งโอเคครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะเราลองเทสดูแล้วมันก็ได้เหมือนกันนะทีนี้เราก็แค่มาปิดตัวเซอร์เคิลของเรา3อันนี้ทิ้งนะ
พื่อให้มันมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าค่า tracking เนี่ยมันก็ยังอยู่นะครับเราก็ได้เส้นของเรามาแล้วนะครับทีนี้ก็มาคลิกที่ bezier นะครับเราอยากจะปรับแต่งอะไรใน final cut เราก็มาจิ้มก้นมันตรงนี้นะแล้วกด publish นะครับแล้วก็ตรงเอาเป็น width ด้วยนะแล้วก็ opacity นะครับเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะเรียบร้อยแล้วก็อยากได้อะไรเราก็มาติ๊กๆในนี้นะครับเรามาดูโปรเจกต์รวมของเราโอเคมันก็จะมีประมาณนี้เนาะเราก็แก้นะครับเป็นสมบัติของเรานะครับเรียบร้อยทีนี้ผมก็ทำการเซฟเนาะกดไฟล์ save as นะครับแล้วก็เลือกนะครับ category นี้นะครับเลือกเป็น iPid นะครับก็ iPid Studio นะครับก็บอกว่า3 point นะครับ line ประมาณนี้แล้วกันนะกด publish เลยตึ้งอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับกดปิดไปเลยอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาที่ Final Cut ของเรานะครับโอเคมันก็จะมีคุณ3 point line ออกมาแล้วนะครับทีนี้เราก็ลองลากมาวางดูปึ้งเดี๋ยวลบอันนี้ทิ้งก่อนนะเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยแล้วกันนะ3 point line นี่นะลากมาวางนี่นะมันก็จะมีจุดที่เลื่อนได้อย่างงี้นะแล้วก็มาเลื่อนไปหาเฟรมแรกนะที่เขากำลังจะหวดนะโอเคเฟรมนี้นะก็เลื่อนอันนี้มาชนตึ้งซูมเข้าไปนิดนะโอเคทีนี้เราก็เลื่อนพอยต์นะครับมาวางนี้โอเคจุดสูงสุดอยู่ประมาณตรงนี้อ่ะแล้วมันก็หล่นออกมาตรงนี้ทีนี้มันจะดูโค้งแปลกๆเนาะเราไม่ต้องตกใจนะให้เราทำอย่างนี้เลื่อนไปอย่างนี้ก่อนนะให้เลื่อนเอียงๆอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็มาที่ฐานฟอร์มอันนี้นะแล้วก็หมุนตรงนี้เลื่อนไปเฟรมแรกนะครับทีนี้ก็กดทรานสฟอร์มตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลองดูนะแล้วก็มาปรับคอนโทรลพอยต์ใหม่ฟืบจุดลงก็ลงตรงนี้นะแบบไม่เคียงแล้วนะไม่ได้ก็เราก็มาลองหมุนมันอีกทีนะทำเรียวๆยาวๆเนาะแล้วก็ค่อยๆใช้วิธีสเกลเอานะครับสเกลให้มันเล็กลงแล้วก็หมุนมันอีกทีนึงจะใช้ยากนิดนึงนะแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ดีทีนี้นะเลื่อนเลยโหครับใกล้เคียงประมาณนี้นะทีนี้นะครับค่อยมาปรับตัว width มันนะปึ้งปรับ opacity มันปึ้งปรับสีมันหน่อยปึ้งเป็นสีให้ตัดกับเขียวหน่อยสีฟ้านี่แล้วกันนะทีนี้นะครับก็โอเคถ้าเราโอเคอย่างงี้นะฟิลให้เรามาใส่คีย์เฟรมอันอีกทีนึงนะก็คือใช้ดอแมสอันนี้นะลากมาวางปึ้งเสร็จแล้วนะครับมาที่เฟรมแรกนะครับแล้วเราก็มาทำการดอแมสมันไว้ก่อนทีนี้พอนี้ขึ้นมาให้เรามาคลิกขวางนี้กด add นะครับเพื่อสร้างคีย์เฟรมนะนี่นะมาละอันนี้นะพอถ้าอย่างเงี้ยมันจะเลื่อนค่อนข้างยากนะให้เรา draw mask ห่างๆเลยนะค่อยๆทำไปทีละเฟรมนะประมาณนี้นะโอเค
แต่ลองมาเล่นดูนะฟึมก็ประมาณนี้นะใกล้เคียงนะครับลองดูใหม่อีกทีนะบึ๊ดฟิวถึงก็ประมาณนี้นะครับเอาไปแอพพลายใช้กันดูนะครับก็สามารถใช้ได้หลายๆงานเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมเองก็ทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อแชร์วิธีการนะในการ edit ตัว title แล้วก็ทำสร้างมันขึ้นมาเองนะครับซึ่งสามารถต่อยอดเอาไปใช้ในงานอื่นๆต่อไปได้อีกนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีตัวโปรแกรม Motion นะครับผมเองก็ได้ทำการ export ตัวไฟล์นี้นะครับมาแล้วก็อัปโหลดไปแล้วนะก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับโอเคครับผมถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ